เจออีกแล้วเบื่อหน้ามากโอ้โหเลื่อนแล้วก็เจอแต่คนนี้ผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่เบื่อหน้าเพื่อนบนฟีด Facebook แล้วอยากจะเห็นหน้าเพจที่เราไปกดไลค์แล้วก็ได้รับข่าวสารดีๆนะคะทำยังไงกันวันนี้แบร์ไต่ทิปมีวิธีมาบอกกันค่ะแค่เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ซึ่งทิปนี้นะคะบอกไว้เลยว่าคุณผู้ชมนะคะจะไม่เห็นเพื่อนจะเห็นแต่เพจที่เราเข้าไปกดไลค์ทำยังไงกันบ้างนะคะเลื่อนมาที่แท็บทางซ้ายมือก็จะเห็นแท็บที่เขียนว่าเพจฟีดนะคะสัญลักษณ์สีส้มๆแบบนี้กดเข้าไปเลยจ้าแล้วก็จะเห็นนะคะมีเพจอะไรบ้างที่เขาอัพข้อมูลใหม่ๆหรือว่าข่าวสารอะไรดีๆในนั้นนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครยังไม่เห็นในโทรศัพท์มือถือไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาซ่อนแอปพลิเคชันแบบนี้เอาไว้อย่างเนียนมากแต่ก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าถ้าใครที่หาไม่เจอนะคะเขาก็มีวิธีการให้เข้า URL www.facebook.com นะคะ /page แล้วก็ /feed อีกทีนึงคราวนี้หาเจอแน่นอนจ้าแต่ถ้าใครยังหาไม่เจอนะคะทำยังไงกันให้ไปหาปุ่ม Explore Feed ทั้งในมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์ค่ะแค่เลื่อนปุ่มนะคะจะแถบซ้ายมือของแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นไปแบบนี้เลยจ้าก็จะเห็นปุ่มคำว่า Explore Feed กดเข้าไปเราก็จะได้เห็นข้อมูลหรือว่าหน้าเพื่อนที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นอยากจะรับข้อมูลข่าวสารจากเพจที่เราเข้าไปกดไลค์นะคะแค่นี้ก็ง่ายนิดเดียวไปเลยต่อไปนี่หมดแต่สำหรับใครนะคะที่เลื่อนขึ้นไปแล้วแหมยังไม่มีเพจแบบไหนนะคะกดไลค์กดซีเฟิร์สเห็นมาต้องเห็นอยู่นี่เห็นซึ่งถ้าใครนะคะที่มีทิปดีๆแบบนี้นะคะคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วติดตามแบร์ไต่นะคะเราจะมีทิปดีๆแบบนี้มาบอกทุกคนบ๊ายบาย